เดี๋ยวขออนุญาตให้ฟังเสียงก่อนนะครับฟังเสียงให้ดีว่าเสียงมันดังแบบไหนนะครับอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งในการฟังนะครับมาฟังเลยครับผมสวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับผมพาไปนั่งรถเล่นแล้วนะฮะก็มีเสียงดังตรงด้านซ้ายมือของรถนะครับเสียงที่ดังเนี่ยมันจะตกหลุมนะหรือว่าขึ้นเนินลูกระนาดเนี่ยจะมีเสียงดังนะเสียงดังเนื่องมาจากว่าอุปกรณ์ของรถยนต์ชิ้นหนึ่งที่มันมีปัญหานั่นก็คือโชคอัพนะครับรถที่เป็นแบบวันนี้ก็คือ Honda FD นะฮะ Honda FD นะครับตัวนี้มีปัญหาเสียงดังนะครับเวลาตกหลุมแล้วก็ขึ้นลูกระนาดนะลูกระนาดผมพยายามขับให้มันมีเสียงเผื่อเพื่อนๆจะได้รับฟังว่าเสียงมันมาจากไหนนะครับผมก็เช็คเสร็จเรียบร้อยก็มาจากตัวโชคนะครับตัวโชคของ Honda FD นะเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับว่ามันมีอะไรผิดเพี้ยนไปนะครับตัวนี้เป็นด้านซ้ายมือนะด้านซ้ายมือของรถนะครับที่มันมีเสียงนะผมพยายามจะขับรถให้ด้านซ้ายมือเนี่ยไปปีนกับตัวหนอนหรือว่าลูกระนาดของถนนนะครับเพื่อจะให้มันมีเสียงที่ชัดเจนขึ้นนะบางจังหวะเนี่ยผมเจาะจงเลยนะว่าจะต้องขับผ่านเนินนะซึ่งเนินหรือว่าหลุมที่ไม่ลึกมากนะครับเพื่อจะให้มันมีเสียงที่ดังออกมานะครับซึ่งตัวของโชคเนี่ยมันก็มีปัญหาจริงๆตามที่ผมสันนิษฐานไว้นะครับหลังจากนั้นผมก็มีการถอดโชคอัพของรถออกมานะครับซึ่งรถที่เป็นแบบก็คือ Honda FD นะครับข้อควรระวังนะครับในการถอดโชคอัพเนี่ยก็ระวังสาย ABS นะครับตัวนี้ระวังมากๆเลยนะเดี๋ยวทำโชคอัพหรือว่าแก้ไขเสียงดังนะเราก็จะไปเพิ่มหรือไปแถม ABS ให้เจ้าของรถหรือว่าเพื่อนๆที่ทำเปลี่ยนโชคอัพเนี่ยอาจจะแถมอีกอาการหนึ่งให้ไปก็คือ ABS Show นะฮะนั่นคือของแถมนะครับซึ่งในการถอดโชคอัพเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะก็ข้อควรระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือกระจกรถนะฮะกระจกรถของรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะล่อแหลมต่อการแตกนะครับการถอดน็อตยึดหูโชคบนก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังนะครับมันจะมีช่องอยู่เล็กๆนะฮะอยู่ช่องหนึ่งนะตามที่ผมได้ถ่ายไปตอนข้างต้นนะครับกับครั้งที่สองเราอาจจะถอดตัวแผงคอจิ้งลีดนะฮะที่เป็นพลาสติกนั้นออกมาได้นะครับแต่ก็ต้อง
ระมัดระวังกับกิ๊บล็อกที่จะต้องแตกออกมานะครับผมใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการถอดโชคอัพออกมานะครับตัวที่ผมถอดขึ้นมาก่อนนั่นก็คือยางเบ้าโชคนะตัวนี้คือยางเบ้าโชคเขาจะติดกับตัวลูกปืนเบ้าโชคลูกปืนเบ้าโชคจะไม่เหมือนกับตัวอื่นๆนะตัวนี้จะใช้บ่าของสปริงนะบ่าของสปริงฉะนั้นสิ่งที่สำคัญตามมาก็คือตัวการฝุ่นโชคอัพนะครับการฝุ่นโชคอัพตัวนี้เนี่ยเขาจะฝังเข้าไปที่ตัวของสปริงของตัวบนสปริงนะครับซึ่งเราจะต้องร้อยเข้าไปนะร้อยแล้วก็ล็อกมันไว้นะครับสาเหตุที่เขาทำมาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการให้ตัวยางการฝุ่นสปริงยางการฝุ่นโชคอัพเนี่ยเป็นฐานรองลูกปืนเบ้าโชคอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆคงงงแล้วนะครับว่าเอ้ยทำไมมันมีลูกปืนรองเบ้าโชคที่ไปนั่งอยู่บนขอบของสปริงนั่นก็แปลว่าลูกปืนเบ้าโชคเนี่ยต้องมีขนาดใหญ่มากเลยนะแน่นอนครับรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะพยายามดีไซน์ให้แตกต่างกันกับรุ่นเก่าๆนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยตัวยางเบ้าโชคเนี่ยจะมีตัวลูกปืนอยู่ตรงกลางนะทำหน้าที่เวลาเราหักพวงมาลัยไปซ้ายหรือไปขวาเนี่ยตัวลูกปืนนะฮะลูกปืนเบ้าโชคเนี่ยก็จะทำการหมุนไปหมุนมานะครับเพราะว่าตัวของยางเบ้าโชคเนี่ยมันจะเป็นตัวรับแรงกระแทกนะครับตัวของลูกปืนเบ้าโชคเป็นตัวที่หมุนไปสัมพันธ์กับตัวพวงมาลัยนะครับทำให้การเลี้ยวรถเนี่ยไปได้แบบคล่องตัวนะแล้วก็คืนรถอย่างคล่องตัวถ้ามีการฝืดของตัวลูกปืนเบ้าโชคเนี่ยมันจะทำให้พวงมาลัยเราเนี่ยหนักนะครับจนถึงกับเราเสาพวงมาลัยเนี่ยลำบากนะจะสังเกตได้นะครับว่าโชคอัพเห็นไหมครับเวลาเรากดลงไปเนี่ยมันจะค้างเลยนั่นก็คือโชคอัพมันเสียนะครับเวลามันเจอกับหลุมหรือเจอลูกระนาดหรือว่าตัวหนอนที่บนกลางถนนเนี่ยมันจะมีการสะเทือนนะเสียงดังนะสะเทือนของรถจนถึงทำให้มีเสียงดังคล้ายๆกับเหล็กจะหลุดออกจากกันนะครับมันจะค่อยๆขึ้นนะผมเคยอธิบายไว้อยู่แล้วนะครับว่าโชคอัพที่ดีโชคอัพที่ใช้ได้เนี่ยก็คือเวลาเรากดลงไปถ้ากดหนืดเนี่ยเวลาขึ้นมันต้องขึ้นเร็วนะครับกดลงช้าขึ้นเร็วนะฮะอันนี้ใช้ได้นะครับหรือกดลงเร็วขึ้นช้านะมันจะตรงกันข้ามกันนะมันจะไม่แบบกดลงเร็วขึ้นเร็วไม่ได้นะอันนั้นแปลว่าโชครั่วนะฮะกดลงช้าขึ้นช้าไอ้นี่แปลว่าแก๊สในระบบเนี่ยในระบบของโชคเนี่ยเสียนะครับหรือภาษาช่างเขาเรียกว่าบัมเบอร์กับรีบาวนะครับบัมคือเวลาเรากดลงไปนะครับตอนเวลาโชคมันคืนตัวเนี่ยเขาเรียกว่ารีบาวนะครับกดลงไปเนี่ยอาจจะหนืดนะรีบาวก็จะขึ้นเร็วขึ้นนะครับบางครั้งเรากดลงไปเร็วขึ้นอาจจะหนืดลงนะมันก็จะสลับกันไปนะนั่นเป็นโชคอัพที่ดีส่วนโชคอัพที่กดลงไปเร็วแล้วก็ขึ้นเร็วนั่นก็แปลว่าในโชคอัพเนี่ยมันมีการรั่วของเหลวที่อยู่ข้างในนะครับถ้าโชคอัพแก๊สเนี่ยมันจะมีน้ำมันส่วนหนึ่งแก๊สส่วนหนึ่งแล้วก็อากาศส่วนหนึ่งนะครับชิ้นที่กำลังถอดอยู่นี่ก็คือนี่คือยางกันฝุ่นนะครับอ๋อผมลืมบอกไปนะครับยางกันฝุ่นของ Honda FD เนี่ยจะมีระบุเลยนะว่าซ้ายหรือว่าระบุขวาเลยสปริงก็เหมือนกันนะฮะระบุซ้ายระบุขวาเลยนะครับยางกันฝุ่นบางยี่ห้ออาจจะไม่ระบุซ้ายระบุขวานะสั่งกันได้นะแต่ของ Honda FD เนี่ยเขาระบุเลยนะระบุเพศเลยนะหรือว่าระบุฝั่งเลยนะครับว่าจะอยู่ฝั่งซ้ายมือหรือฝั่งขวามือนะครับเวลาใส่เข้าไปมันก็จะไปอมหรือว่าไปม้วนใส่ตัวสปริงนะครับฉะนั้นถ้าเราใส่ผิดเนี่ยเวลาเราม้วนเข้าไปที่สปริงเนี่ยมันจะใส่ไม่ตรงล็อกนะครับซึ่งถ้ามันใส่ไม่ตรงล็อกเนี่ยเวลาเราใส่ลูกปืนเบ้าโชคเนี่ยมันจะใส่ลำบากมากแล้วก็มันจะฝืดแล้วก็ทำให้พวงมาลัยเนี่ยคืนตัวช้าหรือว่าเราสาวพวงมาลัยเนี่ยมีอาการหนัก
ค่อนข้างที่จะหนักเลยนะครับผมในขั้นตอนที่กำลังใส่อยู่เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับต้องล็อกสปริงให้ดีนะฮะเคยมีใส่ไม่ดีมันดีดออกนะเดี๋ยวจะได้รับความอันตรายนะได้รับอันตรายนะชิ้นนี้นะต้องเบิกใหม่นะเบิกใหม่เป็นตัวยางเบ้าโชคนะจริงๆมันไม่มียางนะมันเป็นเหล็กนะครับเพราะว่ามันมีตัวลูกปืนเบ้าโชคนะครับแล้วก็มันมียางกันฝุ่นโชคเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นฐานอยู่แล้วนะฉะนั้นถ้าจะให้เรียกจริงๆมันต้องเรียกว่าเหล็กเบ้าโชคนะแต่เนื่องจากว่าเวลาเราไปสั่งอะไรเนี่ยเราบอกว่าเหล็กเบ้าโชคเดี๋ยวเขาจะงงนะมันก็ทำความเข้าใจกันนิดนึงก็คือยางเบ้าโชคนั่นแหละครับแต่ผมมองดูแล้วมันไม่มียางเลยนะมันมีเหล็กทั้งรุ่นเลยนะฉะนั้นเวลาใส่ก็ใส่เสร็จนะฮะเวลาเราหมุนเนี่ยมันก็จะหมุนคล่องเพราะว่ามันมีตัวลูกปืนเบ้าโชคเนี่ยเป็นตัวหมุนอยู่ข้างในนะตัวยางเบ้าโชคไม่ได้เป็นตัวหมุนของมันนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ใส่เหมือนกันนะก็ใส่ตัวยางกันกระแทกก่อนนะยางกระแทกจะเป็นสีดำนะแล้วก็ตัวยางกันฝุ่นนะยางกันฝุ่นเราก็ต้องร้อยเข้าไปตัวที่สปริงก่อนครับก่อนที่จะใส่ลูกปืนเบ้าโชคแล้วก็ใส่ตัวยางเบ้าโชคเข้าไปนะครับแล้วล็อกด้วยน็อตเบอร์17นะครับเทคนิคของผมก็คือผมจะใช้บล็อกลมยิงอย่างหนักหน่วงเลยนะฮะเพื่อจะเป็นการล็อกมันไว้เลยนะครับเพราะว่าตัวของยางเบ้าโชคเนี่ยจะไม่มีลูกปืนคล้ายๆกับรถรุ่นบางยี่ห้อนะจะเป็นลูกปืนที่เป็นตัวยางเบ้าโชคนะครับฉะนั้นถ้าเวลาเราขันแน่นเนี่ยเราต้องขันไปที่บอดี้ของรถนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยตัวลูกปืนเบ้าโชคเนี่ยไปอยู่ที่ฐานของสปริงแล้วนะครับฉะนั้นเราใช้บล็อกลมอัดเต็มที่เลยนะครับตัวยางเบ้าโชคเนี่ยก็ต้องเปลี่ยน2ข้างนะครับให้มันเท่าๆกันนะครับแล้วก็ตัวของลูกปืนเบ้าโชคเนี่ยเราก็ต้องอัดจารบีให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะทำการให้เวลาเราหมุนเนี่ยมันจะได้ไม่ฝืดนะครับถ้าเกิดลูกปืนเบ้าโชคมันมีปัญหาเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปแล้วเราหมุนเนี่ยมันจะลำบากเห็นไหมครับนี่คือลูกปืนเบ้าโชคผมกำลังประกบเข้าไปกับตัวยางเบ้าโชคนะครับต้องใช้แรงทั้งมือทั้งสองข้างนะครับกดมันลงไปนะครับมันถึงจะเข้าล็อกของมันนะครับถ้าใส่โดยไม่เข้าล็อกเนี่ยมันจะค้างนะครับมันจะค้างแล้วก็มันจะหมุนแบบฝืดๆนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับผมใช้บล็อกลมปรับสปีดไปที่แรงสุดเลยนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปเพื่อจะล็อกให้มันแน่นสุดๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะใส่เข้าไปในตัวรถเนี่ยเราจะขันเนี่ยลำบากมากแล้วก็เวลาขันเนี่ยสุ่มเสี่ยงกับกระจกจะแตกได้นะครับกระจกรถเนี่ยจะแตกได้นะครับฉะนั้นต้องจัดการข้างนอกให้เด็ดขาดก่อนนะครับจนถึงที่จะก่อนที่จะใส่นะฮะแล้วก็เช็คดูว่าเวลาเราหมุนไปนะก็เหมือนกับเราสาวพวงมาลัยไปเนี่ยตัวยางเบ้าโชคเนี่ยมีการขยับเขยื้อนยังไงนะครับก่อนที่ผมจะนำเข้าไปใส่ในตัวรถนะครับสังเกตอีกข้อหนึ่งนะครับก็คืออย่างเบ้าโชคเนี่ยเขาจะลงไปปิดกับตัวของเผาของโชคเลยนะครับตัวเสื้อเผาโชคมันไม่ใช่เสื้อเผาที่ต้องเสื้อโชคนะเสื้อโชคมันจะมีบ่าไว้สำหรับสวมอย่างเบ้าโชคไว้นะถ้าเราประกอบถูกวิธีเนี่ยเวลาเราดึงอย่างขึ้นมันจะไม่ขึ้นเลยนะมันจะล็อกไว้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีข้อเสียของมันก็คือมันจะป้องกันไม่ให้ทรายไม่ให้ดินไม่ให้สิ่งสกปรกนะครับไปเกาะที่แกนโชคนะครับถ้ามันไปเกาะที่แกนโชคเนี่ยมันจะทำให้ตัวแกนโชคเนี่ยขึ้นลงเนี่ยมันไปบาดกับตัวซีนโชคนะครับเมื่อบาดไปนานๆเนี่ยตัวซีนโชคเนี่ยมันจะมีการรั่วนะครับ
เวลารั่วแก๊สมันจะรั่วออกมาเดี๋ยวฟังเสียงก่อนนะครับฟังเสียงก่อนที่จะเปลี่ยนโชคดีกว่านะครับหลังจากที่ผมขับไปลองก็เสียงก็เงียบลงนะแล้วก็เวลาสาวพวงมาลัยหรือว่าเวลาเลี้ยวเนี่ยพวงมาลัยมันตีกลับง่ายๆนะฮะแล้วก็มันไม่มีความหนืดไม่มีความฝืดมากนะครับคือถ้าปล่อยให้มันหนืดมากมันฝืดมากนะผลที่จะตามมาก็คือตัวแหลกของพวงมาลัยมันจะทำงานหนักแล้วก็มันก็จะรั่วตามมาอีกนะมันจะเป็นลูกโซ่นะคือทำอย่างหนึ่งมันก็จะไปอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราทำผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นมันก็จะมีการแถมเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยหนักถ้าใส่ตัวอย่างเบ้าโชคไม่ดีหรือว่าประกอบไม่ดีนะมันก็จะฝืดทำให้ตัวพวงมาลัยเนี่ยได้รับความเสียหายนะก็คือรั่วนะเราก็จะต้องไปแก้ตรงพวงมาลัยนะครับอันดับ2ก็คือเวลาถอดสายโชคก็ต้องระมัดระวังสายเซ็นเซอร์ ABS นะครับเพื่อไม่ให้สายเซ็นเซอร์ ABS ขาดก็ต้องระมัดระวังในจุดนี้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับคลิปคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของรถเพื่อนๆที่เป็นคนใช้รถนะครับยังไงถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปไว้ด้วยนะครับว่าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยากให้ผมอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะมีวิธีรีวิวในการซ่อมโชคในการซ่อมเครื่องในการทำนู่นทำนี่ถ้าเพื่อนๆสนใจเกี่ยวกับเรื่องไหนก็เขียนมานะครับจากลากันด้วยในการขับลองรถก่อนนะครับสวัสดีครับผม